สวัสดีครับสวัสดีครับผมลุงธนดลครับปลายปลายโอริโอครับครับปีก่อนเราปล่อยหนึ่งผลงานเพลงคู่ของเราไปแล้วคือผลงานเพลงรักหน้าตะวันก็ตอนนี้ก็เดินทางมาสู่60ล้านวิวแล้วใช่66ล้านวิวแล้วเดินทางมุ่งหน้าสู่100ล้านวิวใช่ครับผมแล้วมาในปีนี้ครับเรามีอีกหนึ่งผลงานเพลงคู่ของเราเป็นผลงานเพลงที่2แล้วชื่อผลงานเพลงว่าพลังวิเศษพลังวิเศษคืออะไรครับคุณลุงพลังวิเศษก็คือพูดง่ายๆคือรวบรวมเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงซัพพอร์ตทุกๆอย่างเลยจากพี่พีเอฟซีถ้าไม่มีพี่พีเอฟซีก็คงไม่มีเราในวันนี้ก็คงไม่มีผลงานเพลงนี้เกิดขึ้นมาใช่ก็ถือว่าเป็นผลงานเพลงที่อยากจะมอบให้พี่พีเอฟซีทุกคนฟังทุกคนเลยถือว่าเป็นผลงานเพลงตอบแทนพี่พีทุกคนที่ร่วมเดินทางมากับพวกเราทุกคนเลยนะครับที่คอยเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับยังจะมีว่าข้อนึงในวันที่เราเจอปัญหาท้าทุ้งเข้ามาใส่พวกพี่ทุกคนก็ทำให้เรายิ้มได้ภูมิใจทุกทีที่ข้างๆตรงนี้ยังมีพวกคุณเราครับก็เป็นเหมือนเกราะป้องกันให้กับพวกเราอย่างดีเลยนะครับพี่พีเอฟซีเร็วๆนี้ได้ฟังกันแน่นอนครับกับผลงานเพลงที่2เพลงคู่ที่2เราคือผลงานเพลงพลังวิเศษครับผมเอ้าอย่าเพิ่งจบสิเอ้าพูดไปก่อนอะไรอยากพูดเยอะๆก็ผลงานเพลงนี้นะครับผมก็จริงๆแล้วพวกเราก็บอกรักกันตลอดอยู่แล้วแหละบอกรักเป็นคำพูดกันตลอดอยู่แล้วแต่ครั้งนี้นุ๊กกับไปอยากจะบอกรักพี่บีเอฟซีผ่านเพลงผ่านสวดเพลงผ่านเป็นผลงานเพลงแล้วก็ที่สำคัญเลยก็เหมือนกับยกพี่บีเอฟซีที่อยู่หน้าเวทีมาอยู่ในมาเป็นส่วนหนึ่งของผลงานเพลงนี้เราของเอ็มบีเราก็ถือว่าเป็นตัวแทนใช่ครับก็เหมือนว่าเราไปสู่หน้าเวทีแล้วมีพี่ทุกคนคอยมาใส่ให้เราด้วยนะก็พอเรามาฝากเพลงแล้วตอนนี้คือทีนี้อยากจะบอกด้วยว่าการถ่ายทำผลงานเพลงนี้โอ้โห3วัน3คืน3วัน3คืนคือไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยเหรออะไรนะครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนนอนเต็มกิ่มครับถ่ายนิดเดียวก็เลย3วัน3คืนนี้คือพวกเราตั้งใจกันมากไม่ว่าจะเป็นนุ๊กไปไม่ว่าจะเป็นทีมงานพี่สิงห์ก็มานั่งคุมตลอดเหมือนพ็อปข้างหลังนี่ผมเห็นพี่เค้าพี่ทีมอาร์ตทำเองทุกอันเลยนี่ข้างหลังเลยพ็อปข้างหลังเหรอใช่พ็อปข้างหลังคือพี่ทีมอาร์ตทำเองทุกอย่างแล้วก็โอ้สักหน่อยเฉพาะสักหน่อยนี่หรอโอ้ยกูเสียใหญ่เย่ทำไมพวกเราถึงพูดแบบนี้เพราะว่าMB นี้มันกูอินเตอร์มากใช่จริงมันเท่แล้วก็มันดูละมุนไปหมดเลย MB นี้จริงนี่อ่ะแล้วก็มีถือว่ามีป้ายไฟของพี่ทุกคนเลยนะครับอาจจะเอามาไม่ครบเท่าไหร่แต่ทุกๆป้ายไฟนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของทุกๆคนในประเทศในโลกนี้เลยทีนี้เราพูดไปแล้วคุณพูดถึงอุปสรรคที่เราเจออุปสรรคทั้ง3วันอุปสรรคที่เราเจอทั้ง3วันเลยนะครับครับหลังวันแรกที่เราไปถ่ายอยู่ที่อู้ฟู่ร้านอู้ฟู่ใหญ่ๆเลยนะครับอุปสรรคอย่างแรกที่เราเจอคือป้ายไฟบางอันมันอยู่กับเรามานานแล้วมันก็อาจมีไม่แข็งแรงบ้างล้มบ้างถือว่าเป็นอุปสรรคอย่างนึงเพราะเราต้องคอยประคบประหงมประคอยดูแลป้ายไฟอย่างดีแต่วันนั้นวันแรกก็ผ่านมาได้ด้วยดีแล้วก็เรามีไปร้านเกาหลีอะที่เราอยู่ในโซนเกาหลีใช่ครับเป็นร้านเป็นสไตล์ร้านนั่งชิลใช่ครับมันก็เหมือนกับยกพวกเราไปถ่ายอยู่ประเทศเกาหลีเลยใช่เหมือนจริงๆนะมันสวยมากแล้วก็มาวันนี้วันนี้จริงๆเราจะถ่ายเสร็จแล้วแหละใช่ครับจริงเราจะถ่ายเสร็จแล้วแต่ว่าอันนี้กี่ทุ่มครับอันนี้จะตีหนึ่งแล้วครับจะตีหนึ่งจริงๆเราจะถ่ายเสร็จนานแล้วแต่ว่าวันนี้คืออุปสรรคคือฝนใช่เวลาเราออกมาถ่ายฝนก็ตกแล้วเข้าไปพักออกมาถ่ายอีกฝนก็ตกอีกไม่รู้เป็นอะไรเพราะว่าเราออกไปตั้งแต่6 โมงเราจะได้ถ่ายจริงๆเราลงจากรถไปปุ๊บก้าวขาลงจากรถปั๊บเป็นไงฝนลินหยดลงมาเลยปั๊บไม่เอาจริงตามคิดผมนะผมคิดว่าฟ้าเขาน่าจะเห็นว่าเราจะทำเพลงนี้นะจะมอบให้กับเอฟซีนะแล้วเขาก็เลยโปรยความร่มเย็นมาให้คือพวกคุณรักกันมากฟ้าเขารู้อะไรประมาณนี้ไงโปรยความร่มเย็นมาผมก็จะไม่กล้าพูดต่อไปอีกเราก็เลยได้ยกโลมาเลยเออเอาง่ายก็ฝาก FC ทุกคนด้วยนะครับผมเร็วๆนี้แน่นอนคือเร็วเร็วจริงๆเร็วๆมากๆได้ชมและได้ฟังแน่นอนใช่ครับกับผลงานเพลงนี้พลังวิเศษครับผมฝากด้วยนะครับฝากด้วยครับ